สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเซลล์ที่แนวต้านและเข้าบายเทนรับที่ถูกต้องนะผมซึ่งเทคนิคนี้ผมเชื่อว่าเป็นเทคนิคที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้เนี่นะผมหรือบางคนเนี่ยก็เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วแหละแต่ว่าไม่สังเกตนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนให้ว่าการจะเล่นแนวรับแนวต้านที่ถูกต้องการบายโซนอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะผมต้องใช้อะไรมาสังเกตนะครับไปฟังกันเลย คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดีย ก่อนอื่นนะครับเรามาเข้าใจตรงกันก่อนว่าการเซลลที่นวต้านหรือบาร์เทรับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แนะนาให้เล่นนะครับแต่หลังจากที่หลายๆคนเนี่ยรีเควสต์มาว่าโค้ชพี่อยากเล่นตรงนี้บ้างครับไซเว์เนี่ยเจอบ่อยเลยต้องเล่นยังไงนะครับเครียดรอเบรกเอาเพราะบางทีมันก็ไซเว์นานมากผมก็เลยทาคลิปนี้ขึ้นมาให้นะครับคำตอบก็คือว่าถ้าเราจะเซลล์ที่นวต้านนะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยอันนี้คือแบบเกินก่อนนะฮะยังไม่ได้เข้าในเรื่องจริงๆเนาะเกินไว้ก่อนการจะเซลที่นวต้านได้คือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยม คอนเซปต์พื้นฐานนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นราคาปิดนาวต้านนี้ก็จริงแต่ทําอะไรครับราคามันวิ่งขึ้นต่อแล้วขึ้นต่อไปไกลด้วยครับผมคํถาถามคือว่าเราจะป้องกันอย่างนี้ได้ไงทํายังไงให้การเข้าเซลล์ที่นวต้านของเราเนี่ยมีโอกาสชนะสูงนะผมคําตอบก็คือว่าเราต้องใช้คอนเฟิร์มจากแท่งรีเจคชันนั่นเองนะผมถ้าถามผมว่าไอ้แท่งรีเจคเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมวาดให้ดูแบบเรียวไทม,ม์นะสมมติว่าเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะจะได้ง่ายหน่อยกราฟมันเปิดตรงนี้ใช่ไหม,นะมครับ เป็นจุดตรงนี้ก็ได้ที่ราคาสักประมาณ1 6 8 5 3 1กปนเป็นจี p พีเนาะคู่เงินนี้นะครับสมมติราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับบางครั้งเราจะเห็นว่าราคามันก็วิ่งมาหนี้ครับวิ่งมาปึ๊บปึ๊บป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 ๊บพอมาแตะจุดนี้นะครับมันมีการทําอะไรครับมันมีการแปลงร่างตัวเองครับกลายเป็นทรงแบบนี้นี่ทิ้งไส้ไว้ยาวๆครับแบบนี้เราจะถือว่าจุดนะครับผมเป็นจุดที่ราคาเนี่ยรีเจ็คนีนน่นะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าเมื่อราคารีเจ็ มันจะเล็กกว่าเจ้าตัวไ้เทียนเสมอนี่คือสิ่งที่สังเกตได้จากรีเชนนะครับแต่ว่าอันนี้คือแท่งรีเจคทั่วไปเราจะไม่สามารถเซลล์ได้การที่จะเซล์แท่งรีเจคได้เนี่ยคือจะต้องเป็นทรงแบบนี้ครับแต่ผมว่าให้ดูต้องเป็นทรงแบบนี้ครับผมเราถึงจะสามารถที่จะเซลล์เมื่อแท่งนี้ปิดลงมาย้ํานะครับว่าต้องรอแท่งนี้ปิดทรงแบบนี้ครับถามว่าทำไมต้องเป็นทรงแบบนี้ก็คือจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวลงจากโซนนี้นันเนเองแล้วปิดเป็นสีแดงนะครับให้จําขึ้นใจไว้เลยนะผมถ้าอยากได้กําไรในการเทรดเนี่ย เร,เราต้องรอให้แท่งเนี่ยปิดทิศทางท้องการก่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการเซลเราต้องรอแท่งเนี่ยเป็นแท่งเซลก่อนแบบนี้นะั่นเองถึงจะเล่นได้นะครับบางคนเนี่ยรีบร้อนนะผมเห็นว่าให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะผมวิ่งขึ้น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 มาถึงจุดนี้ปุ๊บเซลตรงนี้เลยซึ่งบางครั้งแนวเคราคามันกลับตัวลงได้ก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วนะผมราคามันทําอะไรมันขึ้นต่อครับเพราะเรารีบต้องรอให้เป็นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าแบบเดียวทามนะ กราฟเนี่ยมันจะเปิดจุดนี้ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยอันนี้คือแบบดีเจกแบบเดี่ยวททมนะครับเราก็จะเห็นว่าพอวิ่งมาถึงจุดนี้นะครับปุ๊บจุดไหนก็ได้มันจะมีการกลับตัวลงแบบนี้ครับเมื่อมันกลับตัวลงมันจะทิ้งไสไว้แบบนี้ถูกต้องไหมปุ๊บแล้วราคาเนี่ยก็ปิดตรงแนวต้านแบบนี้กลับตัวลงมาเราจะถือว่าตรงนี้ครับผมเป็น ร e เ e c t i o n นะครับเราจะสามารถจะเซลล์ตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการเซล์แนวต้านที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะผมคอนเฟิร์มนี้บอกได้เลยว,ว่าเป็นคอนเฟิร์มการเซลลแนวต้านที่ดีสุดโอกาสฉะนั้นเนี่ยสูงมากคําถามคือถ้าเซลตรงนี้แล้วเนี่ยซ็อฟออยู่ตรงไหนนะค,คำตอบก็คือว่าเราเซลล์มาแท่งนี้ปิดตรงนี้ใช่ไหมเข้าเซลนะครับตรงนี้ SL เอเอาไว้ เหนือไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมขยับตรงนี้หนึ่งนี่ครับเ l เราไว้ตรงนี้น,นั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมต้องตรงนี้ครับเพราะตามแค n นดาเทนคือถ้าแท่งดัดไปเนี่ยมันจะลงต่อนะครับไส้ของแท่งเนี้ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าข้างบนแบบนี้ราคาถึงจะลงต่อได้น,นั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูในการาฟจริงกันดีก,กว่าว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมมันคือเรื่องจริงไหมนะครับแทรกนิดหนึ่งมาคนถามเออโค้ชสอนแต่ฝั่งเซล,ลเหรอไม่สอนฝั่งบายหรอคำตอบคือว่าการาฟเนี่ยมันมีแค่ขึ้นกับลงนะครับถ้าเซลลเป็นยังไงบายก็แค่ส่วนทางกันเนาะก็ลองไปปรับกลับด้านดูเองลวกันถ้าผมสอนทั้งสองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินเวลายเยอะเกินนะครับชี้แจงก่อนนะผมอันนี้ผมอ,อยู่ในส่วนของเว็บไซต์ View เทรดดิ้งวิวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคู่เงิน xauusd หรือว่าทองคําที่เราคุ้้้นนนเเคยยกกันนาา30ะ 30N รแแตต่่่อองงชีจลว เทคนิคนี้ผมแนะนำให้ใช้กับในส่วนของไทม์เฟรม30นาทีขึ้นไปนั่นเองนะครับ15นาทีได้ไหมห้5นาทีได้ไหมผมคิดว่าได้แต่ไม่ควรเล่นนะครับผมทดสอบ30นาทีมานาะเพนั้นแนะนำว่า30นาทีขึ้นไปดีกว่านะครับแล้วก็คู่เงินเนี่ยมันใช้กับคู่เงินไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องทองคำนะครับเพราะว่ามันก็คือพายเซ็กชันเหมือนกันทั่วไปเนาะเป็นแท่งเทียมเหมือนกันก็ใช้ได้กับทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะครับตรงจุดนี้จะเห็นว่ามันคับคล้ายคับคลากับที่ผมว่าให้ดูตอนแรกคือยังไ เขามีการกลับเข้ามาปิดในแนวต้านตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมาแตะตรงนี้ครั้งหนึ่งกับตัวลงแต่ครั้งที่สองกับตัวลงถือว่าเป็นอะไรครับถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงถูกไหมแต่บางคนนะครับก็เซลล์เลยยังเซลล์ไม่ได้นะครับเพราะรู้ได้ไงผมถามง่ายครับว่าถ้าเราเซล์ตรงแนวต้านตรงนี้รู้ได้ไงครับว่าราคาเนี่ยเขาจะไม่วิ่งขึ้นแบบนี้จริงไหมครับจริงเพราะส่วนใหญ่เที่ยวเห็นเนี่ยโอเคราคาบางคัาก็ขึ้นแบบนี้บางคับมันก็ลงนะครับเราไม่ชัวร์แต่ถามว่าตรงเนี้ยทาไมราคามันถึงลงได้ครับคําตอบก็คือว่านี่ไงคร เรามีคอนเฟิร์มแท่งนี้ครับคอ mm. นเฟิร์มแท่งรีเจ็คแท่งนี้นั่นเองจะเห็นว่าราคาเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับเขาเปิดจุดนี้เราสังเกตดีๆนะราคาแท่งนี้มันปิดตรงจุดนี้นะครับหมายความว่าถ้าแท่งถัดไปจะเปิดเนี่ยมันต้องเปิดจุดนี้ครับเหมือนกันไล่ไปแท่งขาขึ้นเนี่ยออย่างแท่งนี้ครับมันปิดจุดนี้ใช่ไหมแท่งนี้ครับถัดไปเนี่ยเขาก็เปิดจุดนี้เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ย้อนกลับมาครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขาปิดตรงนี้นะครับเพราะนั้นแท่งสีแดงตรงเนี้ยครั้งหนึ่งมันก็เคยเปิดที่จุดนี้นะ พอราคาเปิดจุดนี้เสร็จสิ่งที่มันทําคืออะไรคือมันวิ่งขึ้นครับวิ่งขึ้นไปเรื่อยแบบนี้แต่พอไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมาแตะตรงนี้ปุ๊บแทนที่มันจะขึ้นต่อแล้วปิดสวยๆนะครับแต่มันทําอะไรมันกลับตัวลงมาครับแล้วปิดเป็นสีแดงแบบนี้นั่นเองทิ้งไส้ไว้ายาวๆีมถือว่าแท่งเนี้ยมันคือแท่งรีเจ็ตนั่นเองเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมย้อนเอาแบบวาดแบบเดียวทาให้ดูเนาะอันนี้คือมันเล่นแบบเรียวทามไม่ได้เดี๋ยวผมวาดให้ดูแล้วกันคือราคาเนี่ยเปิดมาแบบนี้ครับครั้ง แต่พอไปถึงจุดหนึ่งแทนที่เขาจะขึ้นต่อแล้วปิดแบบนี้ถูกไหมเขาไม่ใช่ครับเขาขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเหมือนเขาโดนอะไรสัอกอย่างหนึ่งโดนโดนแรงขายกดลงมานะครับไม่ใช่โดนโดนแรงขายกดลงมางนี้ปุ๊บ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 ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจปิดเป็นสีแดงอันนี้เรามอง,มองในแง่ของไพ่เซ็กชั่นอ่านแท่งเทียนเอานะครับเล่าเรื่องราวจากแท่งเทียนเนาะครั้งหนึ่งแท่งนี้พยายามจะวิ่งขึ้นแต่ขึ้นไปเสร็จโดนตบกลับลงมาครับก็เลยงอนปิดเป็นสีแดงนะครับทีนี้เมื่อาาน,า,ออนอานนนตี้ แรงเซลเนี่ยเข้ามาแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาพยายามจะขึ้นเนี่ยไปไกลมากนะสังเกตดูครับมันเป็นแท่งสีฟ้าขึ้นมาเนี่ยไกลมากสุดท้ายแล้วเนี่ยมันโดนกดกลับลงมานะครับทำให้ราคาเนี่ยปยนเป็นสีแดงก็หมายความว่าตอนนี้มันมีแรงขายเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากโซนนี้ได้หน้าที่ของเราคือทําอะไรครับสังเกตให้ได้แล้วเข้าเซล์ตรงนี้สต็อปลอตเอาไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้ครับผมแต่ว่าอาจจะไกลไปเนาะก็จะไว้เหนือเนื้อเทียนก็ได้เพราะบางครั้งนะครับเท่าสังเกตดีดี การที่ราคามันจะลงต่อเนี่ยอย่างน้อยมันจะไม่ทะลุเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้าอันนี้คือเป็นเทรดที่เสี่ยงหน่อยนะครับปลอดภัยจริงคือเอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันแต่ถ้าเสี่ยงเอาไว้ตรงนี้ถามว่าจริงไหมจริงครับที่เนี่ยสมมุติแท่งนี้นะมันจะลงต่อนะครับไส้ข้างบนเขาจำไม่ทะลุเนื้อเทียนก่อนหน้าแต่ย้ำนะครับว่ามันเสี่ยงมากไม่ควรเล่นเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยจะเห็นว่าไส้มันทะลุนิดเดียวนะครับอย่างนี้ล่ะไส้ไม่ทะลุเนื้อเทียนก่อนหน้านะครับไล่ไปเลยครับอันนี้ทททะะลุนนนนผมมแต่่ออัีี้้ไเเืย ไม่ทะลุเนื้อเทียนไม่ทะลุเนื้อเทียนนะครับผมแล้วนี่ก็เกือบๆทะลุจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่ไม่เสี่ยงไม่ใช่ไม่เสี่ยงฮะไม่ปลอดภัยค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมถ้าไว้ตรงนี้โอเคมันปลอดภยัยแต่ว่าโอ้โหทีพีหนึ่งต่อหนึ่งมันไกลมากไม่รู้ราคาเนี่ยจะถึงหรือเปล่านะครับก็ต้องรู้หน่หนอยซึ่งตรงนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราเอาเสี่ยงๆหน่อยเอาเอสเอไว้เหนือไส้เทียนข้างบนท p ี TP เราเนี่ยหต่อหนึ่งง่ายๆเลยนะครับรเน,นื้อ เอาเป็น1ต่อหนึ่งก็พอเทรดนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงหน่อยนะ <ph ans> ผมเพราะว่าเซล์เนี่ยมันไกลนะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยก็ทําอะไรครับบางคนเห็นเฮ้ยราคาเนี่ยมันแตะโซนนี้วิ่งลงแตะโซนนี้วิ่งลงเราทําอะไรครับเราเห็นราคามันตรงนี้ปุ๊บเราทาอะไรเราเซลล์เลย <últ im> ซึ่งบางครั้งนะครับจริงอยู่ที่ว่าราคาเนี่ยโอเคมันอาจจะกลับตัวลงแบบนี้ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นนะครับราคาจะทําอะไรครับราคาจะวิ่งขึ้นเพราะอะไร เราสังเกตแท่งนี้นะครับแรงซื้อเนี่ยมันยังเยอะอยู่ทําไมครับเพราะว่ามันมีแท่งใหญ่ๆนะครับมันเป็นแท่งใหญ่หมายความว่าแรงซื้อมันยอะอยู่ถ้าเราเซลล,ล์มันไม่สมเหต Born ุสมผลนะครับเราก็ต้องรองให้ราคาเนี่ยทำแบบนี้ครับนี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาพยายามจะวิ่งขึ้นนะเหมือนกันครับเขาพยายามจะวิ่งขึ้นมาถึงจุดนี้ <liability> ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเองเนี่ยเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนครั้งหนึ่งเจ้าแท่งนี้นะครับมันเคยเป็นหน้าตาแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับแบบนี้มันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นแต่พอมาแตะโซนนะครััััับบผมมป๊นนกลลตวงทที แล้วปิดตัวเองแบบนี้หมายความว่านะตรงนี้ราคาเนี่ยพยายามจะขึ้นก็จริงนะแต่ขึ้นไม่ได้ครับโดนตบกลับลงมาหมายความว่ามีแรงเซลลเข้ามานะครับมีแรงขายเข้ามาก็เป็นตัวบ่งบอกว่าการาฟเนี่ยจะต้องวิ่งลงต่อนะครับเราทําการไล่ทาการเข้าเซล,ล์แนวต,นต้านตรงนี้ได้เลยครับผม SL เอาไว้เหนือไซ้ข้างบน TP 1ต่อ1นประมาณนี้หรือถ้าคิดว่ามันกลายไปอาจจะเอาไว้เหนือแน,อนวต้านนี้ก็ได้ครับผมเพราะอะไรครับเพราะด้วยความเข้าใจที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าราคามันจะลงต่อนะครับมันห้ามทะลุแนวต้านนี้แล้วนั่นเองนะผมก็ สามารถปรับแปลงแก้ไขได้นั่นเองนะผมไม่ได้กําหนดว่าเฮ้ยเซลเราต้องเอาไว้ตรงไหนเป๊ะไม่จําเป็นนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับผมจะถามว่าเอาไว้ตรงเนื้อเทียนตรงนี้ได้ไหมอย่างที่ผมสอนไปตั้งแต่ตัวอย่างแรกคําตอบคือได้ครับแต่อย่างที่บอกว่ามันเสี่ยงนะครับก็จะโดนไปก่อนเนาะแต่ถ้าคนเียเซลไว้ตรงเนี้ยก็จะไม่โดน ถ้าคนไว้ตรงนี้เลยปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่า TP ก็ไกลหน่อยก็ไม่รู้จะถึงไหมต้องลุ้นเอานะครับผมซึ่งมันก็ถึงนั่นเองนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าเราไว้แซวไว้ตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้เหนือแนวต้านข้างบนตรงนี้แบบปกติทั่วไปก็โอเคแล้วนะครับอันนี้คือหนึ่งในข้อควรระวังที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยระวังมากเลยก็คือบางครั้งจะเห็นว่าให้ราคามาแตะโซนนี้แล้วเรเ่งลงนะครับเพราะนั้นคุณพี่บางคนจะชี้ว่วาเฮ้ย งั้นเดี๋ยวราคาวิ่งมาแตะจุดนี้ปุ๊บพี่เซลเลยตามที่หลายๆคนเนี่ยหลายๆกูรูสอนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรนะครับบางครั้งเนี่ยจะเป็นหนี้ได้ราคาขึ้นไปก็จริงแต่มันก็กลับลงมาซึ่งบางครั้งนะครับวันนี้โชคดีนะมันกลับลงมาบางครั้งครับไปต่อแล้วก็จะเสียเทรตน,นั่นเองนะผมซึ่งไม่ควรเล่นเนาะทีนี้บางคนบอกเอ้โค้ชนี่ไงมันคือรีเจ็ค คำตอบคือไม่ใช่นะครับดีเจต้องเป็นสีแดงเท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยเราเซลไม่ได้ถ้าเราเซลนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเราต้องระวังตรงนี้นะครับผมอีกหนึ่งข้อควรระวังก็คือบางครั้งเนี่ยคุณพี่บางคนจะเห็นว่าอ้าวโคชนี่ไงราคามันวิ่งขึ้นไปแล้วนะแต่ว่ามันกลับตัวลงมามันเป็นลีชันนี่ก็ทาอะไรทําการเข้าเซล์เลยแต่เทดนี้มันลูกเล่นเยอะนึงก็คือเราเซลลไม่ได้ครับถ้าเราเซล มันมีนาวตา้านตรงนี้อยู่นะครับผมถามว่ารู้ได้ไงว่าราคาจะทะลุนาวตา้านนี้ครับคำตอบคือไม่รู้นะครับเทรดนี้เราไม่ควรเซล,ลน,นี่ก็ต้องระวังแบบนี้ด้วยอาจจะโดนหลอกแบบนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งอันตรายมากเนี่ยเราจะเห็นว่า,าราคาเนี่ยเขามีการครบอบนวต้านตรงนี้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งไอโครงสร้างแบบนี้มันคือโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับเราก็ต้องสังเกตให้ถูกเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นรีเจ็คปุ๊บเซลล์เลยไม่ใช่นะครับอ่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้น,นครับอย่างตรงนี้นะครับถ้าสังเกตด,ดีมันคือ,อ มันคือรีเจคนั่นเองดีเจคที่แนวต้านเราสามารถที่จะเซลลได้ครับผมถูกต้องไหมถูกต้องเลยครับเพราะอะไรเนี่ยซ้ายมือมีแนวต้านนะผมเป็นโซนที่ราคาเขาลบบ่อยๆด้วยนะผมแล้วก็จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขาพยายามจะวิ่งขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นไม่ได้โดนตบกลับลงมาเราสามารถจะเซลลได้เพราะมันคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะกลับตัวลงก็เซลลตรงนี้เลยครับผมเอสเซลเนี่ยเอาไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้ TP1 ต่อน,นก็ได้แต่ถ้าอยากปลอดภัยหน่อยก็ไม่ใช่อยากปลอดภยัยอยากเสี่ยงๆหน่อยก็เอาไว้เหนือเนื้อเทียนก็ได้นะแต เนาะประมาณนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเทดนี้ราคาวิมิโรแซนะผมถามว่าเฮ้ยโคชมันเกิดอะไรขึ้นพี่งงทำไมพี่เล่นแล้วเสียนะครับก็ตอบก็คือว่าต้องเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานของ Forex กนะครับก็คือไม่มีเทคนิคไหนบนโลกชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่าตัวอย่าง34ตัวอย่างแรกที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยมันจะชนะแต่ตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่โชว์ให้ดูว่าเฮ้ย <Hey. S 2> แพ้เนี่ยมันก็มีนะครับคุณพี่จะได้ไม่โลกสวยว่าเออโคช ตอนโค้ดสอนเนี่ยมันดูง่ายจังเลยมันดูแบบว่าชนะทุกเทรดเลยแต่พอพี่มาเล่นเองมันเสียนะครับคือไม่ใช่ผมไม่อยากให้มีความคิดแบบนั้นติดไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆเทรดเดอร์เนี่ยทำหลายหลายกูรูเนี่ยสอนซึ่งเขาทําตรงนั้นเพื่ออยากให้เราเนี่ยเข้าไปเรียนกับเขานะผมซึ่งผมไม่ต้องการแบบนั้นผมต้องการให้คุณพี่ทุกคนเนี่ยเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นนะครับมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกติทั่วไปก็ต้องรับตรงนี้ให้ได้เนาะเทคนิคน,นี้มันใช้ได้จริงแต มันก็มีวินเลตของมันนะครับมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินั่นเองก็ประมาณนี้นะผมลองไปแบ็กเทสกันดูนะครับเทคนิคนี้ผมว่าเป็นเทคนิคหนึ่งในเทคนิคที่ดีถ้าครับคนที่อยากเล่นของพวกไซเวย์นะผมเนี่ยอย่างเนี้ยเลื่อนไปเนาะเลื่อนมาก็มาเจออีกแล้วนะครับมีแนวต้านตรงนี้อันนี้ก็อาจจะบวกกับเฟคเอาด้วยผสมผสานกันไปก็ใช้ได้ดีนักนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าเราเซลล์จุดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยก็วิ่งลงมาได้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ลึกกว สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมาากแต่่เเนนื้อหีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไบงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสีาเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในค์สเรียนโดยเนียเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็เกซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทดออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับเพลลสนี้นะผมซึ่งเพลเลสเนี้เป็นเพลเลสที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวบางต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผม นนีเลยะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจะนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนนะะคคครรรััับบไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่น,นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเถียนเอาลอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%ส้าเปนตะครับผมถึงประมาณ6 0สเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสเรเซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอ,เองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาท ึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสงที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไ i น์ไอเ m j อ p i o ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7599นะรบ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่า สนใจเจ็ดห้กเก้นาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเอง เนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอะ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนั่นเนองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ไอเดียแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่าุกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั้นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อยเปอนะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนาีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตตทกไลนนน์ส่ววัะคคคครรัับบบผมมต้้้ออองขุณโโาากกๆที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการณเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1เดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึงที่ผมได้ก็คือในเรลเองของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เค,ครียดนะับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาำไได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สฉบับมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อออออครเีียยนน่่่งาาทบกว ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดูดูก่อนครับ <transferring stuff> ว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้น่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแล้วเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสกแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ